สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะชวนเพื่อนๆมาทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เด็ดค่ะกินง่ายทานอร่อยนะคะและที่สำคัญกระชายของเราก็มีประโยชน์มากมายค่ะกระชายก็มีสรรพคุณบำรุงร่างกายค่ะเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีเลยช่วยบำรุงร่างกายช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายต่างๆนะคะก็บำรุงสมองบำรุงหัวใจค่ะประโยชน์มากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้าก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวนะคะสูตรนี้เด็ดค่ะกินง่ายทานอร่อยนะคะนี่ค่ะรสชาติก็จะออกหวานเปรี้ยวหอมกระชายนะคะวิธีเก็บรักษาเราก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะสูตรนี้ก็ได้อยู่ที่ 1,100 ml ค่ะสามารถรับประทานได้5วันนะคะเพื่อให้ได้ผลที่ดีเราก็จะทานต่อเนื่องกัน5วันค่ะ
เมนูเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ